นางสาวจุลดาขาวสะอาดรักษาการผูม้มนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรตนินครราชสีมากล่าวนะคะว,ว่าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษานครราชสีมาเป็นหนึ่งในหอดูดาวภูมิภาค5แห่งภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนสดรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาดาราศาสตร์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งนับเป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนอย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมตั้งแต่ปี2557โดยตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาค่ะมีชาวนครราชสีมาและจากจังหวัดใกล้เคียงนักเรียนนักศึกษารวมถึงนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมากล่าสุดได้มีการปรับปรุงนิทรรศการดาราศาสตร์ใหม่จัดแสดงชุดการเรียนรู้ดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ให้กับผู้ชมได้มีโอกาสเรียนรู้และมีส่วนร่วมถึง14ฐานนางสาวจุลดากล่าวเพิ่มเติมว่าภายในงานนอกจากจะเปิดตัวนิททรศการดาราศาสตร์ชมใหม่แล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจนะคะอาทิการชมภาพยนตร,ร์ดาราศาสตร์ภายในท้องฟ้าจำลองฟูโดมดิจิทัลจัดแสดงนิททรศการภาพถ่ายในสวนจำนวนกว่า44ภาพได้แก่ภาพถ่ายดาราศาสตร์ฝีพระหัต สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวกว่าจะมาเป็นหอดูดาวภูมิภาคโคราชบ้านเองรวมถึงมหาศารย์ภาพถ่ายดรรษาษฟฟราศาสตร์ฝีมือคนไทยนอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อดรรษาราศาสตร์ไกลแค่ไหนคือใกล้โดยป๋องแปงอาจวรงจันธมาตนักสื่อสารวิทยาศาสตร์และปิดท้ายด้วยการดูดาวบนท้องฟ้าจริง ซึ่งในค่ำคืนนั้นจะมีโอกาสได้เห็นกลุ่มดาวค้างคาวอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหอดูดาวแห่งนี้อีกด้วยและที่พิเศษสุดค่ะผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของวัตถุท้องฟ้าแบบเต็มตาทั้งดาวอังคารดาวเสาเนบิลล่ากระจุกดาวผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.7เมตรขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคอีสานร,รวมทั้งกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กชนิดต่างๆ ท่ากลางดนตรีไพเราะสนุกกับเกมตอบคำถามชิงรางวัลและชมชิมช็อปอาหารขึ้นชื่อของโคราชค่ะและในโอกาสนี้นะคะจึงขอเชิญชวนชาวโคราชและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเดินดินดูดาวเคล้าวดวนตรีครบรอบ4ปีหอดูดาวภูมิภาคโคราชบ้านเองซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17พฤศจิกาย,ยน2561 ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็รอบพระชนมพนนนรรษานครราชสีมาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือมอทสอนั่นเองค่ะ